ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตายวันนี้พ่อลุงล่องเหงครับผมเล่งหงครับจะพาท่านผู้ชมครับมารู้จักกับอีกหนึ่งร้านอร่อยนะนี้ชื่อว่าร้านธรรมารุยะคอนเทนต์นะครับครับตั้งอยู่ที่อาคารฟิโก้เพรสชั้นจีนะครับผมแล้วก็ทางร้านนะครับเขาเปิด2รอบด้วยกันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเวลา 11:00 นถึง 3:00 นนะครับผมและอีกรอบนึงเนี่ยเขาจะเปิดตอน 5:00 นถึง 4:00 นนะฮะส่วนเสาร์อาทิตย์นะฮะจะเปิดตั้งแต่ 11:00 นถึง 4:00 นนั่นเองครับแล้วก็วันนี้นะครับระหว่างถ่ายทําอยู่นะฮะมีแค่เรา2คนนะครับที่ถอดหน้ากากหรือว่าถอดแมสออกนะครับส่วนทีมงานเนี่ยก็ยังคงใส่แมสอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วทางร้านเนี่ยเขาก็จัดโซนิ่งเนี่ยให้เราถ่ายทํานะครับเว้นระยะห่างครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนะครับหลังจากที่เราถ่ายทําเสร็จแล้วเนี่ยเรา2คนก็กลับไปใส่แมสนะครับแล้วก็กลับไปปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 นะครับเมนูแรกเลยเป็นอาหารเซตใช่มั้ยครับนี่ใช่แล้วล่ะครับผมนะฮะเป็นเมนูเซตอาหารกลางวันนั่นเอง wow. เซตนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ก็คือจะเลือกเป็นเนื้อวัวก็ได้เนื้อหมูก็ได้หรือว่าเนื้อไก่ก็ได้แต่ว่าถ้าลูกค้าแบบอยากกินหลายๆแบบก็สามารถรวมกันในเป็นจานเดียวได้เช่นเดียวกันวันนี้ครับนิกเลือกเป็นเนื้อวัวครับเซตนี้นะคือราคา359บวกตัวมีขายทุกวันนะ 11:00 นถึง 3:00 นนะครับผมสามารถรีฟิลได้นะครับข้าวแล้วก็ตัวซุปนะฮะแล้วก็ทางเซตเนี่ยเวลาทานเสร็จก็ยังมีตัวไอศกรีมให้ทานอีกด้วยแล้วก็ชาให้อีกด้วยนะครับในเซตเนี้ยก็จะมีเครื่องเคียงกิมจิสลัดน้ำมันงานะฮะแซลมอนซาชิมินะครับผมเขาเรียกว่าอายุกำลังพอดีอะเนื้อเด้งใช่เพอร์เฟกต์มากไปที่เมนูที่2ดีกว่ากับเมนูที่ชื่อว่าวาซาบิเนงิทังนั่นเองครับผมนี่เลยครับถ้าเวลาเราจะกินเมนูเนี้ยให้เอาลิ้นเนี่ยไปย่างก่อนครับย่างเสร็จแล้วเราค่อยมาจิ้มวาซาบิคือตัววาซาบิจานนี้เนี่ยเขามีมิกซ์รสชาติมาแล้วถ้าใครอยากจะใส่มะนาวก็มีนะใช่เขาบอกว่าถ้ากินแบบชาวญี่ปุ่นจริงๆเขากินกับตัวน้ำมะนาวอันนี้เลยล่ะนี่ครับผมได้แล้วฮะลิ้นยังเด้งอยู่เลยวันนี้ไปยาวเลยอันแรกผมขอชิมด้วยน้ำมะนาวสักหน่อยเป็นไงต้องลองนี่ครับเออเขามีต้นหอมปนเข้าไปด้วยวาซาบิโคตรหอมอืมแล้วก็มีรสเผ็ดไปปลายแบบซอฟๆนะน้อยมากอืมรสชาติดีมากดีมากๆเอาไปยังไม่หมดเราต้องไปต่อครับผมต่อมาครับเป็นเมนูที่เป็นป๊อปกูล่าเซตรวมเนื้อพรีเมียม3อย่างในจานเดียวนั่นเองครับผมนี่ในนี้เนี่ยก็จะมีอัสึคิริทังนะครับผมพรีเมียมคารูบิพรีเมียมโรสุมาแล้วสำนอกมาแล้วมีความทำบรรยายเพราะว่ามันอร่อยมากเด็ดดวงกลิ่นดีมากนุ่มมากนี่นิกเขาบอกว่าที่นี่ต้องทานแบบนี้เอาเนื้อขึ้นมาครับว่าวาซาบิสักหน่อยนึงใช่ใช่นี่นะครับดีไหมชั้นเจ็ดเลยเยี่ยมนี่เราอยู่ชั้นหนึ่งเนาะแต่นี่กินบุ๊กขึ้นไปถึงชั้นเจ็ดเยี่ยมเลยเฮ้ยดีว่ะลิ้นวัวของเขาเนี่ยเขาบอกว่าชิ้นนี้เนี่ยหั่นมาหนานะฮะแล้วก็จะมีราคาเนี่ยค่อนข้างสูงนะแต่เขาเนี่ยก็จัดเซตมาให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ทานในแบบราคาย่อมเยานั่นเองครับตัวสันนอกคารูบีของเขาเนี่ยก็จะมีส่วนของมันเยอะโรสุก็จะเป็นสันในเป็นส่วนที่มันน้อยแล้วก็เป็นลายหินอ่อนถ้าอยากกินทั้ง3อย่างนี้ก็แค่สั่งเซตนี้ไปเลยป๊อปปูล่าเซตไปเลยครับแค่3เมนูนะครับกับช่วงแรกของเฮียสงตีตายบอกเลยว่าคุณต้องสตาร์ทรถมาที่ร้านนี้แล้วล่ะครับใช่แล้วล่ะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูว่ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูอะไรมากินไม่งั้นเฮียสงตีตายกินเชี่ยมาเลยต่อกับช่วงเฮียสงตีตายบอกเลยวันนี้ผมแนะนำร้านนี้นะครับธรรมารุยะคอนเทนต์นะครับตั้งอยู่ที่อาคารฟิโก้เพรสชั้นจีนะครับอยู่ตรงถนนอโศกนี่เองนะครับครับผมร้านก็เปิดตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์2รอบนะ 11:00 นถึง 15:00 นแล้วก็รอบเย็นก็คือ 17:00 นถึง 20:00 นเสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่ 11:00 นครับลากยาวไปเลยถึง4:00 นนั่นเองครับผมครับผมแล้วเมนูที่มาที่ร้านแห่งนี้อยากจะเชิญชวนนะใครที่ไม่เคยลิ้มลองลองเลยเมนูที่ชื่อว่าวาซาบิ
ยุเกะนั่นเองครับผมนี่เลยฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อแดงหั่นเส้นนะครับใส่ซอสสูตรพิเศษของทางร้านแล้วก็ราดด้วยไข่ดิบนั่นเองนะครับพร้อมด้วยวาซาบิปรุงรสแล้วก็เป็นวาซาบิต้นตำรับนะครับที่มีมากว่า147ปีจากไร่ชิซูโอกะนั่นเองนะครับผมวิธีการทานก็คือนำเอาของทุกอย่างเนี่ยมาคลุกรวมกันหนึ่งเลยนะคือตัวไข่ที่มาเคลือบเนื้อเนี่ยมันทำให้ตัวเนื้อเนี่ยมันละมุนลื่นมากขึ้นตัววาซาบิเนี่ยมาเพิ่มให้ความหอมนะแต่รสชาติจริงๆที่เอาเข้ามาแล้วกินเข้าไปแล้วรู้สึกแบบความสนุกปากเนี่ยคือเนกิที่มีทั้งความหอมและมีความฉุนเข้ามาใส่เข้ามาด้วยตัวเนื้อนิดนึงแต่ว่ามันทำให้แบบเวลาเราเคี้ยวอยู่ในปากมันอบอวลได้ดีใครที่คุณเคยกินเนื้อมาหลายๆที่หรือว่าเคยกินลิ้นมาหลายๆที่หรือว่าเคยกินเมนูยุเกะมาหลายๆที่อันนี้อยากให้คุณลองแวะมาที่นี่ดูนะร้านของเขานะครับมีชื่อว่าทามารุยะฮอนเต็นนั่นเองนะครับผมตั้งอยู่ที่อาคารฟิโก้เพสนะชั้นจีนั่นเองเขาเปิด2รอบนะจันทร์ถึงศุกร์อ่ะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งแต่11โมงเปิดร้านยัน4ทุ่มเลยถ้ามาที่ร้านแห่งนี้ต้องสั่งเมนูวาซาบิยุเกะมากินให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเล้งหงครับขอมอบให้เลยครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งสูตรออริจินัลและสูตรขิง 100% นะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟนะครับทั้ง Big C Macvalue CJ Express Lotus Foodland Villa Market หรือช่องทางออนไลน์นะครับ LINE ID ครับ @herbalhouse Shopee Lazada ก็ได้เซิร์ชคำว่าHerbal House Underscore Official ครับผมครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีนะครับน้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกนะครับตราเชิญยิ้มนั่นเองครับน้ำปลาร้าอารมณ์ดีของลุงเป็ดเชิญยิ้มนั่นเองนะฮะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยครับแล้วเราพ่อลูกเล้งผมขอมอบป้ายให้เลยครับร้านที่ต้องชิมไม่งั้นเฮียซงตีตายอาหารญี่ปุ่นสุดฟินและคุณภาพแน่นๆขนาดนี้เนี่ยทางรายการก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะครับใครที่กำลังคิดถึงอาหารญี่ปุ่นพ่อลูกเล่งหงขอแนะนำร้านนี้และถ้าเดินทางไปที่ไหนเห็นป้ายเฮียซงตีตายแปะอยู่แล้วก็ลองเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้ไม่งั้นเฮียซงตีตายนะครับ